สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ One Piece Adventure of Pirates ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมกำลังจะเริ่มต้นเล่นนะครับผมควบคู่ไปกับเกมของ One Piece Epic นะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นรูปแบบคล้ายกับเกม Epic เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัปดาวตัวละครหรือการตามหาตัวละครครับตัวละครทุกตัวจะสามารถที่จะหาได้โดยที่ไม่ต้องเติมเงินครับทุกคนมีโอกาสออกจากที่สุม่มและก็การแบบ สมมติเราได้ตัวละครไม่ดีครับผมมีการสลับสับเปลี่ยนตัวละครนะครับผมก็เหมือนการรีเฟซของทางอีพิกนะครับผมแต่ว่าของทาง One พ i e c e Adventure นี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าเพราะว่าการที่จะรีนี้มันออกจต่ตัวละครที่เป็นระดับ5ดาวที่เป็นตัวดีๆนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับเกมของวันพ i e c อ e p i กที่จะออกเป็นตัวของระดับ A ด้วยนะครับผมเกมนี้ก็เลยแบบตอบโจทย์มากเลยนะครับผมที่เราจะมาตามหาตัวละครที่เราชอบนะครับผมโดย ผมได้ทดลองเล่นมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับผมน่าจะประมาณเกือบสิบวันได้เนาะประมาณ7890็ดแปดเก้าสิบะรประมาณนี้แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็เลยมีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมใครที่มารับชมคลิปนี้ก็คาดว่าน่าจะเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยเทคนิคนี้ผมจะพาทุกคนตามหาตละครตัวที่ทุกคนอยากเล่นได้ง่ายขึ้นครับมันจะมีทั้งหมดตละครตอนนี้มันจะมีทั้งหมด4สาย4อาชีพนะครับผมโดย อาชีพที่ผมจะพาตามหาจะตามหาได้แค่3อาชีพเพราะว่าเราสามารถรีเฟซได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมหรือรีเฟซได้แบบวันแรกเราจะรีเฟซได้แค่ครั้งเดียวถ้าเรารีละหัดน,นะแต่ว่าถ้าต,ต่อไปก็สามารถซื้อสมุดมารีได้นะครับแต่จะรีได้แค่3อาชีพครับจะมีอาชีพของจนสลัดนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็ทหารเรือเจเทพโจนสลัดครับ ส่วนอันสุดท้ายที่เป็น4จีจักรพรรดินะครับผมมันจะรีเฟซหาไม่ได้หรือเรียกว่าเป็นสายพิเศษนั่นเองนะครับผมจะไม่สามารถรีหาตัะละอนเหล่านี้ได้จะรีหาได้แค่3สายครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครหลายๆคนสมัคร ID มาใหม่สมัครรหัสมาใหม่มันจะทําการสุ่มได้2ครั้งนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ทํารีเฟซรหัสให้ดูนะครับผมโดยการรีเฟซเคยลงไปแล้วชิปหนึ่งแต่ว่าผิดพลาดตรงเรื่องการซื้อไอเทมนะครับคนที่รีเฟซ ให้เล่นถึงเลเวล5นะครับตัะครแล้วก็มาเติมโค้ดพอเติมโค้ดเสร็จอ่ะมันจะสุ่มได้จะมีตัวสุ่ม7ใบครับใช้เพชรสุ่มไปเลยและก็พอใช้เพชรสุ่มเสร็จครับกดมาตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็ไปตรงหรือไม่ต้องมากดมาตรงนี้ก็ได้นะกดมาตรงที่เพชรนะครับผมรูปเพชรบวกแล้วก็มาอันสุดท้ายครับจิ้มมาตรงนี้ครับขวามือนี่มันจะมีแพ็คที่เป็น10ใบแล้วก็มีแบบที่เปิดสุ่มตัวละครด้วยนะครับผมอันนี้ก็ ข้างที่จะดีเราสามารถสุ่ม20ครั้งในการรีเฟซครับได้ตัวไหนก็ได้นะครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสขอแค่เป็นตัวตรงสายที่อยากเล่นถ้าสมมติเราสุ่มครั้งแรกมาเรารีเฟซไอดีมานะครับผมอาจจะไม่ได้ตัวละครดีดียวผมจะลองสุ่มสิบให้ทุกคนดูปั๊บดูพื้นหลังเป็นสีส้มไหมอ๋อสีส้มครับทุกคนโอเคอย<อ>่มาลุ้นกันไปครับผมว่ามันจะเป็นตัวละครตัวไหนมาแล้วครับผมโอโ้เอเนียพอดีเลยก็ ถ้ารีไดเอเนลอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นนะคะผมแต่ว่าถ้าเรารีไม่ได้เอเนลอาจจะเป็นได้ตัวอื่นๆน,นะคะผมยกตัวอย่างเช่นอุซอบหรือบุกเนลเวอร์ที่เป็นสีเขียวครับถ้าเราสุ่มได้ไม่ดีแต่ว่ามันออกตัวละครที่เป็น5ดาวสีส้ม2ตัวเราเล่นไอดีนั้นไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถที่จะรีเฟนหาได้สมมุติเนะี่ยผมได้ตัวสีส้มมา2ตัวแล้วรอบที่2ผมก็ไปรับเพชรแล้วก็ไปซื้อของเพิ่มมาสุมอีกนะครับผมโดย เราจะทําการรีเฟซหาได้นะครับสมุดนี้ซื้อได้ 1, วัน200เล่มนะครับผมกดไปที่ช็อปแล้วก็ไปที่ไอเทมครับนี่อันนี้ลดราคาครับ700เพร,รจะได้มา100เล่มครับแล้วก็อันนี้800เพร,รได้มาอีก100เล่มการรีเฟซหนึ่งครั้งจะใช้สมุดอยู่ที่100เล่มครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ผมสะสมมาไว้ทั้งหมด600เล่มก็คือ6ครั้งมาดูกันว่าผมจะรีหาเจอตัวละครตัวดีๆหรือเปล่านะครับทุกคนเริ่มจากผมจะบุ๊กวานโน ไปรีเลยนะครับผมกดรีปับ๊บพึบแน่ได้คิดครับผมก็คิดก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆนะครับผมที่สามารถปั้นยาวๆได้โดยที่สกิลของมันอะ่ะจะเป็นตัวโจมตีตัวละครที่พลังโจมตีเยอะที่สุดของอีกฝั่งนะครับตัวไหนพลังโจมตีเยอะสุดคิดจะปล่อยสกิลใส่ตัวนั้นเนาะก็สังเกตข้างล่างจะมีคําว่าเซฟกับไอตัวสีฟ้านะครับผมเรากดเซฟไปเลยมันก็จะได้เป็นตัวคิดมาครับผมนี่แค่นี้เราก็ได้คิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่า การรวมดาวคิดเป็น6ดาวมันใช้ตละครอ,อะไรบ้างคิดผมเพิ่งได้คิดตัวเดียวครับทุกคนมันต้องใช้วานโนอุซบโอเคครับงั้นผมจะรีต่อโดยใช้เป็นบุกเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บนะุกเนาะเดี๋ยวมาเรียนต่อครับจะมีโอกาสได้ตัวโซโลออกหรือเปล่าครับสายนี้ก็หวัง4ตัวนะครับผมมีโซโลทัฟการอนะครับผมแล้วก็คิดเอเนลนะครับ4ตัวนี้เลย กดลองรีไปอีกปั๊บอ่อหอรีบุกได้บุกครับอันนี้ออกบ่อยมากนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมันมากเลยเนาะผมกดไม่เอาเลยไปต่อครับใส่ไปอีกเดี๋ยอ่อฮอบุกได้บุกอะไรครับเนี่ยอะไรจะซัวอาาลองกดเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนครับเซฟมาใหม่ครับขออีกทีนึงหน่อยบุกเป็นบุกแล้วกันมันจะเกินไปแล้วครับบุกเป็นโอุซบก,กากสุดเก้สองตัวนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะ การที่เราอยากเล่นเล่นตัวละครไหนอะ่ะเรามาเลือกดูตรงนี้ครับผมนี่สายจนสนลัดมีิวกาะออกหมดครับผมนามิวานโนเอเนลหรืออะไรอย่างงี้ครับผมของแทงก็จะมีนี่ลูฟี่ไนแม์ลูฟี่วานโนลูฟีวฟ่วานโนก็น่าจะยังไม่เข้านะเพราะว่ายัางไม่เจอเลยนะครับทุกคนหรือจะเป็นสายนี่จนสนลัดไอทหารเรือสิครับนี่ก็รีหาได้นะครับทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะรีหาตัวไหนเจ็ดเทพอย่างงี้ก็เพราะว่าสายฟรีเราอะ่ะเราจะ ถ้าจะขยันน่ะรีหาจนเจอโซโลหรือคุซันก็ได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะลําบากครับการที่เรามาทําแบบสุ่มรอบแรกได้ตัวละครระดับแบบสีส้ม5ดาว2ตังะมันก็คุ้มแล้วนะครับผมเราเก็บไม้แล้วไปรีหาในอนาคตก็ได้ครับทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะผมจะต่อครับไม่ได้ยากขนาดนั้นกด3ทียังไม่โผล่เลยครั้งที่4ครับมาเป็นบุ้งเหมือนเดิมบุ๊กกลับเป็นอู้ซอฟเหมือนเดิมครับสุดห้าครั้งผมหมดไปแล้วครับทุกคนเราจะไปยอมมันไหมล่ะ มันจะวนกลับมาเป็นแต่บู๊กกับอุอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมผมไม่ต้องการนะผมไม่ต้องการให้มาแล้วครับทุกคนในที่สุดก็ออกสักทีครับผมวานโนนามิก็คือนามิล่างวานโนอันนี้ก็เล่นได้มากนะครับผมดีมากเลยนะตอนที่ผมพูดถึงสตัวนั้นก็ลืมนึกถึงไปว่ามีนามิอยู่ในท่าท่าสีเขียวนี้ด้วยนะครับทุกคนเซฟเลยเดียครับผมนี่หลังๆมาเราค่อยรีเฟนสหานอย่างนี้ก็ได้แล้วก็การผ่านด่านแต่ละดานนะ่ะนะนะครับทุกคน ก็จะได้แพ็กสุ่ม5ดาวนี่ครับผมนี่มีให้เรื่อยๆครับเราสามารถที่จะเล่นแบบค่อยๆไปสายฟรีก็อยู่ได้เล่นได้สบายเหมือนกันครับผมมันเป็นเกมที่ต้องใช้ดวงมากๆเลยนะเกมนี้ก็คือถ้าสุ่มได้ดวงไม่ดีก็ค่อนข้างที่จะลําบากครับแต่ว่าการที่เราลองรีรหันหาเหมือนผมนี้รีหาอันดับแรกอะ่ะรียังไงก็ได้ครับให้มันเจอ2ตัวเพราะว่าถ้าเราจะรีหาโซโลหรือว่านามิหรือคุซันเลยอะ่ะมันยากมากนะครับทุกคนหรือรีหาหนวดขาวอะ่ะแต่ว่าถ้าเรารีไปปุ๊บ เราได้ธาตุสีเขียว2ตัวเฮ้ยเราเล่นไปเลยครับไอดีนั้นเราลุยไปก่อนเพราะว่ามันยังมีแพ็กที่เราจะตามหาได้อีกไม่ว่าจะเป็นในดันเมื่อกี้หรือในอิมเพดาวนะครับตรงนี้นี่ผมได้มาอีกแล้วเนี่ว่านี่ก็มีครับผ่านด่าน30ก็ได้แล้วแต่ว่าเคยรับไปแล้วมันไม่มีขึ้นให้ดูเลยหรือว่าเนี่ยก็อย่างนี้เราก็ได้ครับผมนี่แล้วก็มีโอกาสมาลุ้น5ดาวการนี้มีโอกาสออกทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธาตุพิเศษนะครับที่เป็นห่วงนวดขาวอ่ะลองหนวดขาวมาสักตัวสิลูก จะนวดขามันหน่อยห่อเนี่ยได้อย่าง้นก็ได้สายพิเศษอยู่นะครับผมวิต้าโอเคครับประมาณนี้เลยการที่เราจะตามหาตัวละครดีๆได้เราต้องขยันนะครับทุกคนยิ่งเป็นสายีนี้ต้องใช้เวลามากเลยนะวิผมได้ผมปะเนี่ยสี่สิบห้าครับอีกห้าเศษซื้อดีครับเป็นพวกที่อยากลุ้นอยู่แล้วครับทุกคนมาอีกสักแพ็คหนึ่งต่อครับใส่ไปอีกโอ้ชีลาห่ชีเฉยเลยครับผมก็ จัดว่าดวงดีมากเลยนะเปิดแพ็คเหล่านี้ได้ชิล่าฮาชิชตอนนี้ชิลช่าฮาวิชผมนี่6ดาลแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะไปต่อแล้วนะครับผมก็สายฟีงก็มีโอกาสตัวหาตัวดีๆได้ของแค่แบบใช้เวลานิดนึง ใจเย็นๆกับการใช้เพชรนิดนึงบริหารเพชรดีๆนะครับผมใช้ของดีๆอันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากให้ทุกคนในช่องได้รับซ้ำกันนะครับผมเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยครับรียังไงก็ได้ให้ได้ตัวละคร5ดาว2ตัวหรือตัวเดียวตัวที่เราต้องการครับยกตัวอย่างเลยโซโลวานโนคุซันครับผมหรือจะเป็นตัวของนามิวานโนเมื่อกี้ก็ได้นะครับทุกคนเป็นหนวดขาวตัวละครเหล่านี้จะปั้นได้ยาวๆครับผมคิดเอเนลก็ได้เหมือนกันนะดีเหมือนกันแต่จะให้ดีแนะนําพวกเอเนลพวกคุซันอะไรอย่างงี้ก่อน เพราะว่าคูซันกับเอเน่ N L อ่ะมันจะเคลียร์ดันได้ง่ายนะครับผมเราจะเคลียร์สแต็กดันได้เร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันตีโดนตัลละครทุกตัวหรือเราจะปั้นเป็นตัวเดียวๆก็ได้นะครับผมส่วนการรีวิวตัลละครเดี๋ยวผมจะกลับมาไล่รีวิวตัลละครทุกตัวให้ทุกคนได้รับทราบสกิลได้รับทราบถึงข้อดีของมันนะครับผมว่าควรที่จะปั้นหรือเปล่าว่ามันดียังไงตอนนี้ก็มีปล่อยไปแค่ตัวเดียวก็คือโซโลวันครับตัวต่อไปคาดว่าน่าจะปล่อยเป็นตัวของคูซันนะครับผมไม่ก็เป็นคิด หรืออาจจะเป็นหนวดข่าวก็ได้นะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากรบกวนทุกคนนะครับเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นการรีวิวนะครับผมแน่นอนว่ารีวิวเกมของวัน Piece Adventure นี้นะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่คลิปถัดไปนะครับผมคลิปหน้าสําหรับเกมของเกมนี้เนาะจะเป็นการรีวิวตละครอทุกคนนะครับผมได้รับทราบแน่นอนวันนี้ก็มีเทคนิคมาให้ทุกคนรับชมประมาณนี้ครับ อย่างน้อยๆผมก็รีได้ตัวของหนามิด้วยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไปต่อไม่ได้แล้วครับผมเฮ้ยถ้าผมเลเวล50ิเฮ้ยไม่ได้ครับทุกคนเลเวลเพิ่งจะ49เองโอเควันนี้ก็บมนแล้วกิจกรรมเกมนี้มาเรื่อยๆครับใครที่เล่นว e ันพีซอีพกอยู่มาเล่นได้นะครับผมมาร่วมลุยร่วมเล่นด้วยกันได้เนาะยังไงก็ฝากด้วยครับผมลองมาเล่นดูเผื่อว่าชอบไม่ชอบก็ค่อยว่าก,กันอีกทีครับเกมก็ค่อนข้างที่จะ แจกเยอะเล่นง่ายครับไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือของอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะหาง่ายบอกได้เลยว่าง่ายมากๆครับปกติเกมเปิดใหม่ๆมันจะหายากแต่ว่าเกมนี้แจกเยอะมากครับทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูเนาะสำหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ